สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Luna Origin อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการเล่นอาชีพเสดนั่นเองสำหรับอาชีพเสดนะครับจะเป็นสายอาชีพที่มีสกิลบัฟช่วยเหลือเพื่อนเยอะที่สุดนั่นเองนะครับแต่จะแตกต่างกับสายฮิลเลอร์นะครับเพราะว่าไม่มีสกิลฮิลนั่นเองเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปกันเลยนะครับไปก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสพื้นฐานของอาชีพเสกกันก่อนนะครับการโจมตีพื้นฐานของเสกนะครับจะเป็นการโจมตีเวทนะครับรวมถึงสกิลด้วยตัวสกิลของเสกนะครับจะโจมตีเป็นธาตุแสงนะครับหรือว่าสายฟ้านั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยแน่ใจคำศัพท์ในเกมนี้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคำว่าไรท์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวย่อจากไรนิ่งนะครับก็คือธาตุสายฟ้านั่นเองในส่วนของตัวสกิลนะครับก็จะมีรูปสายฟ้ากำกับอยู่นะครับส่วนบางสกิลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นครูไซเดอร์นะครับตัวสกิลนี้มันจะเขียนเป็นฮอลลี่เลยนะครับก็คือธาตุแสงเนาะแต่ว่าลูกกงกัดจะเป็นสายฟ้านะครับเอาเป็นว่าธาตุแสงกับสายฟ้านะครับผมนับเป็นอันเดียวกันเลยแล้วกันนะค่าเสตัดหลักนะครับของอาชีพเสดนะครับจะอยู่ที่ค่าอินนะครับนำโดดมาเลยนะส่วนแม็กพีเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 4,000 กว่านะครับแล้วก็แม็กเอ็มพีอยู่ที่ 1,000 กว่านะครับส่วนดาเมจนะครับอยู่ที่ 12,000 นะครับอันนี้ไอเทมผมค่อนข้างดีนิดนึงนะเป็นเกรด A หมดเลยนะครับส่วนเมจิกแอทแทคครับก็อยู่ที่ 10,000 กว่านะครับส่วนค่าดีเฟนส์นะครับค่อนข้างสูงเลยครับ32,000นะครับค่าคริติคอลเรทนะครับอยู่ที่ 2.04 นะครับค่าดีอยู่ที่ 2.05% นะครับแล้วก็แอทแทคสปีดอยู่ที่ 1.22% นะครับค่อนข้างน้อยเลยสำหรับไอเทมของเซตที่ผมใส่อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเกรด A นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการตีบวก8บวก9เอาไว้ด้วยนะครับในส่วนอาวุธกับเข็มขัดนะครับผมได้อัพดาวไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าของพอใช้ได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Luna Origin ที่จะเปิดจริง11ตุลาคมนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนเช้าไว้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนในวันเปิดจริงรอพี่จอนจัดโปรโมชั่นทุกแพ็คโคตรถูกคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในหน้าสกิลของอาชีพเสดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะดูแนวทางการอัพสกิลนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับคือเซิร์ฟอินโดเนาะซึ่งมันจะมีความแปลกอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตอนปาร์ตี้เวลาทำเควสร่วมกันนะครับมอนสเตอร์จะไม่ถูกนับรวมกันนั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดเราเล่นเสดหรือว่าสายซับใช่ไหมเราคงจะมองภาพว่าเอ้ยเราต้องการจะเล่นเป็นสายบัฟให้กับเพื่อนใช่ป่ะแล้วก็ทำการปาร์ตี้กันจะได้จบเควสด้วยไว้ใช่ไหมปรากฏว่าในเซิร์ฟอินโดที่ผมเล่นมันไม่ใช่แบบนั้นครับสมมติว่าเราตีกับอาชีพวอร์เรอร์และอาเชอร์แล้วกันสมมติว่าเพื่อนตีมอนสเตอร์ตายนะครับเควสหลักของเราจะไม่ถูกนับหมายความว่าถ้าเกิดเราบัฟให้เพื่อนไปนะครับเราก็จำเป็นจะต้องตีมอนสเตอร์เองอยู่ดีครับเพื่อผ่านเควสในส่วนตรงนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าเซิร์ฟอินโดเป็นแบบนี้นะครับจุดที่2เลยนะครับคือเสดเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบัฟเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าบัฟส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนั่นก็เพราะว่าบัฟนั้นอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับและแถมคูลดาวน์นะครับค่อนข้างจะนานมากๆอีกด้วยเดี๋ยวผมนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูแบบเก่านะครับที่ผมอัพไว้อันนี้จะเป็นสกิลแบบเก่าที่ผมอัพไว้นะครับเพื่อนสังเกตบัฟออร่าที่เลเวล1นะครับเห็นไหมมันจะเริ่มต้นแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูที่บัฟเฟลิกนะครับอันนี้ผมอัพตันที่5ใช่ไหมสูงสุดเนี่ยบัฟเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่20วินาทีเท่านั้นนะครับผมมองว่าการใช้สกิลบัฟในช่วงแรกนะครับก็ยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักนะครับในการฟาร์มเลเวลนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องการเล่นเสดนะครับสายฟาร์มและเอาตัวรอดได้เองนะครับก็จำเป็นในช่วงแรกเลยนะครับที่จะต้องเล่นสายสกิลโจมตีไปก่อนนั่นเองโดยสกิลโจมตีของเสดนะครับจะอยู่ทางด้านขวาแนวตั้งนะครับ5สกิลและจะมีทางด้านซ้ายครับจะเป็นสกิลโจมตีกึ่งดีบัฟนะครับก็คือ3สกิลสำหรับแนวทางในการอัพสกิลนะครับอัพสกิลโพหน้าก่อนเลยนะครับอัพไป5เลยนะตามด้วยสเกลรัดนะครับอัพไป7เลยต่อไปเป็นสกิลเวฟนะครับอัพไป5เลยนะพอเราอัพ5เสร็จนะครับก็จะเป็นทางผ่านไปสกิลคอนแทคนะครับก็อัพ5เลยสกิลต่อไปที่เราต้องอัพนะครับนั่นคือกรอมนั่นเองอัพไป10เลยนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าสกิลโจมตีของเรานะครับจะมีอยู่5สกิลนะครับและสกิลโจมตี5สกิลนะครับคูลดาวน์สกิลค่อนข้างน้อยนะในอย่างสกิลแรก20วินะครับสกิลนี้25วิ23วิ30วิแล้วก็35วินะครับสกิลต่อไปที่ผมให้เพื่อนๆเลือกอัพนะครับนั่นคือเซกนิตี้นั่นเองนะครับ
ส่วนสกิลนี้นะคะจะเป็นสกิลโจมตีนะครับแล้วก็มีสถานะสโลด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมแนะนำว่าให้อัพแค่1พอนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีสกิลโจมตีนะครับ6สกิลครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนะครับถ้าเป็นสายเอาตัวรอดนะครับให้เล่นสกิลแพสซีฟตรงนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือสกิลแพสซีฟแอทเทอร์นัมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแพสซีฟนี้นะครับหากเราได้รับความเสียหายมากกว่า 50% ในการโจมตีครั้งเดียวเราจะได้รับบัฟนะครับป้องกันกายภาพและเวทถึง 20% นะครับนานเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองซึ่งแพสซีฟนี้นะครับจะมีประโยชน์กับมอนสเตอร์ที่โจมตีหนักในครั้งเดียวนะครับเช่นพวกยักษ์พวกโกเลมอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มๆอย่างเช่นค้างคาวอย่างเงี้ยมันตอดไม่แรงพอแต่ว่ามันค่อยๆตอดทีละที2ทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับส่วนแพสซีฟแอทรอนัมนะครับผมแนะนำว่าให้อัพประมาณไม่เกิน5นะครับผมจะไว้สัก3แล้วกันนะครับจากนั้นครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมาอัพสกิลบัฟด้วยนะครับนั่นก็คือสกิลเฟลิกนั่นเองซึ่งบัฟเฟลิกนะครับจะเพิ่ม HP สูงสุด 10% นะครับให้กับเราและเพื่อนในทีมนานเป็นเวลา10วินะครับถ้าเกิดเราอัพถึงเลเวล5นะครับมันก็จะอยู่ได้ถึง20วิถ้าพูดกันตามตรงนะครับในช่วงแรกก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องอัพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะอัพไป5เลยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นทางผ่านสู่สกิล OPS นั่นเองนะครับซึ่งบัฟ OPS นะครับจะเป็นบัฟที่เพิ่มค่ามานาน 10% นะครับนาน10วินาทีถ้าอัพ5ก็จะเป็น20วินาทีนะครับอันนี้อัพไป5เลยนะเสร็จแล้วครับมันจะเป็นทางผ่านมาสกิลนี้ครับนั่นคือ God Hand ซึ่งบัฟ God Hand นะครับถือว่ามีประโยชน์ระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือลดมานา 5% นะครับให้กับตัวเราและเพื่อนในทีมนะครับนาน10วินาทีนั่นเองและเรานะครับมีความจำเป็นจะต้องอัพให้ถึง10ด้วยนะครับเพื่อเป็นทางผ่านมาที่สกิลนี้ครับนั่นก็คือบัฟ Ghost Death Time นั่นเองนะครับซึ่งบัฟนี้นะครับจะทำการลดคูลดาวน์นะครับเริ่มต้น 2.50% ให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนในทีมนะครับนาน5วินาทีซึ่งเจ้าบัฟนี้นะครับก็จะใช้ได้ในช่วงเลเวล60นั่นเองนะครับในช่วงที่เพื่อนๆ นะครับเลเวลใกล้จะ50นะครับก็ต้องอัพมาทางนี้แล้วนะเพื่อที่เราจะมาเอาบัฟ Ghost Death Time นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ทำมีคูลดาวน์ที่นานไหมก็นานพอใช้ได้นะครับ80วิอย่างบัฟก็แทนเนี่ย100วินะครับOPS 90วิฟิลิก90วิซึ่งถ้าพูดตามตรงบัฟ3แรกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับคูลดาวน์ที่นานมากๆแต่ว่าตัว Ghost Death Time ครับค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับในส่วน Point Skill ที่เหลือนะครับผมแนะนำว่าให้อัพมาเส้น God Hand ต่อได้เลยนะครับหรือจะลง Passive Aeternum ต่อก็ได้ส่วนแพสซีฟนะครับที่เพิ่มแม็ก MP นะครับกับรีเจนมานานะครับในช่วงแรกนะครับผมมองว่าการใช้ยามานานะครับ2ขวดก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าตัวเศษนะครับไม่ได้กินมานามากขนาดนั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่แรกที่ผมแนะนำให้นะครับนั่นคือแม็ก HP นั่นเองนะครับไป5เลยตอนนี้เลือดจะเป็น 6,600 นะครับเพิ่มมาค่อนข้างเยอะทีนี้ก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกคือการอัพแม็ก HP ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกนะครับหรือจะอัพตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเด้งเลือดในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดเราอัพค่าแม็กพีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ยังเพิ่มไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวคูณกับค่าเลือดหลักของเรานะครับถ้าเลือดเราเยอะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเพิ่มได้เยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นผมแนะนำนะครับแนะนำว่าให้อัพเด้งเลือดดีกว่านะครับนี่อัพได้แค่4นะครับส่วนสกิลบัฟที่เหลือนะครับเช่นการเพิ่มดาเมจนะครับหรือว่าพลังป้องกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ผมมองว่าสกิลบัฟที่มีนะครับคิดว่าน่าจะใช้เล่นกับผู้เล่นซะมากกว่านะครับมาใช้กับมอนสเตอร์น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับและอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับมันมีความแปลกตรงที่ว่าในเซิร์ฟวิดีโอที่ผมเล่นน่ะเควสหลักนะครับมันไม่แชร์กันนะคือเราก็ต้องเอาตัวรอดกันเองนะครับประมาณนี้ผมจะลองไปตีมอนสเตอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับเอาเควสหลักเลยแล้วกันสกิลของเสกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขนาดเลือด 6,000 นะเศษอึดนะเนี่ยแต่ว่าก็โดนตีแรงเหมือนกันครับการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสกค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดในการฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันอึดนั่นเองนี่ผมตั้งยาเป็นขวด2นะครับมันก็ยังปั๊มทันสบายๆนะเห็นมั้ยมันก็เล่นได้สบายๆอยู่ครับในเรื่องของการฟาร์มสังเกตดูที่คูลดาวน์สกิลเห็นมั้ยเพื่อนๆนี่ขนาดคูลดาวน์สกิลไว้นะมันก็ยังวนไม่ทันเห็นป่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตีธรรมดานะครับก็เป็นสิ่งสำคัญในเกมนี้มากๆครับเมื่อสกิลรอคูลดาวน์นั่นเองเศษจะแตกมั้ยไม่น่าแตกนะครับขวดใหญ่ปั๊มทันอยู่ถ้าได้ประมาณ 6,000 ขวดใหญ่ก็ตั้งไว้ประมาณสัก 30-40% ก็ได้นะครับ
เรายังไม่โดนเบิร์สดาเมจแรงขนาดนั้นเพราะว่าเราอึดพอสมควรนะครับโอเคอันนี้เป็นเว็บต่อไปนะครับอันนี้เจอบอสแล้วดูซิว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเศษฟาร์มค่อนข้างชิลนะครับเนี่ยพอเราต้องรอคูลดาวน์สกิลใช่ไหมเราก็ต้องตีธรรมดานะครับตีแบบเนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นอาชีพเศษนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแซงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาชีพถัดไปนะครับจุ๊กจ้า